สวัสดีครับท่านผู้ชมสล็อต4ภูมิใจเสนอซีรีส์ Fear the Walking Dead เรื่องราวความเป็นมาของโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตซอมบี้แพร่ระบาดหนักและเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของผีซอมบี้ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งเป็นภาคแยกจากซีรีส์ซอมบี้อันดับ1ตลอดกาลอย่าง The Walking Dead แต่ก่อนจะไปรับชมขอคนละ1ไลค์และ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับเรื่องราวมันจะสนุกและน่าลุ้นแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในตอนนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของแดเนียลต้องย้อนไปในซีซั่นที่2ที่แดเนียลเผาบ้านของโทมัสอบิเกลเขาได้หนีรอดออกมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเฟรนได้พาแดเนียลไปสถานที่แห่งหนึ่งที่มีน้ำไหลออกมาอีเฟรนจึงบอกแดเนียลว่าคนที่ปล่อยน้ำให้กับชาวบ้านนั้นเธอมีชื่อว่าลอร่าเธอทำงานอยู่บนเขาและเธอก็มักจะแอบปล่อยน้ำมาให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ใช้จากนั้นแดเนียลก็ได้พักอาศัยอยู่กับดีเฟนแดเนียลคิดว่าตอนนี้ลูกสาวอย่างโอฟิเลียได้ตายไปแล้วจากนั้นแดเนียลก็ได้หนีออกมาจากห้องพักลอร่าได้พาแดเนียลไปทำงานที่เขื่อนซึ่งที่นี่นั้นก็คือเขื่อนของดันเต้ลอร่าทำข้อตกลงกับแดเนียลว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่เราจะทำเหมือนไม่รู้จักกันในวันแรกของการทำงานแดเนียลได้ทำหน้าที่เป็นคนทำความสะอาดคอยเก็บซากศพที่อยู่ในท่อน้ำเมื่อทำงานเสร็จแดเนียลก็ได้พักกินอาหารต่อมาดันเต้ก็เข้ามาในห้องอาหารทำให้ทุกคนได้ลุกขึ้นและทำความเคารพดันเต้เว้นแต่แดเนียลที่นั่งกินอาหารแบบไม่รู้ไม่ชี้จากนั้นเจซีสมุนของดันเต้ก็เข้ามาเตือนแดเนียลว่าทำไมไม่ลุกขึ้นทำความเคารพนายใหญ่ล่ะถ้านายใหญ่มาแกก็ต้องทำความเคารพนะแดเนียลก็ถามว่านั่นนายใหญ่เหรอขอโทษนะฉันไม่รู้แดเนียลก็กินอาหารต่อเจซีจึงใช้นิ้วจิ้มลงไปในฐานอาหารของแดเนียลแดเนียลก็ใช้ซ่อมแทงไปที่มือของเจซีจึงตบบ้องหูของแดเนียลพร้อมกับชักปืนออกมาดันเต้เห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจซีก็ฟ้องว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเอาซ่อมมาแทงมือผมครับแดเนียลก็บอกไปว่าผมก็กินข้าวอยู่ดีๆนะมันก็เอานิ้วเนี่ยมาจิ้มข้าวของผมเหยียดแมมดันเต้ก็ถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนล่ะเราแดเนียลก็บอกว่าผมชื่อแดเนียลมาจากซันโซลาดอดันเต้จึงเข้าไปจับปากของแดเนียลและพบกับรอยสักทำให้รู้ว่าแดเนียลเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนดันเต้ถูกใจแดเนียลอย่างมากทำให้ดันเต้มอบหมายให้แดเนียลเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของเขื่อนและสืบหาโจรขโมยน้ำพวกเจซีก็พาพรรคพวกไปบุกชุมชนของชาวบ้านที่ดีเฟนอาศัยอยู่แดเนียลก็มองไปที่นาฬิกาปรากฏว่ามันใกล้ถึงเวลาที่ลอร่าจะแอบปล่อยน้ำมาให้กับพวกชาวบ้านแล้วแดเนียลไม่รู้จะทำยังไงเมื่อน้ำกำลังจะไหลมาเขาจึงพาเจซีไปจับตัวดีเฟนแทนลอร่าจากนั้นแดเนียลก็พบเข้ากับสแตนที่กำลังถูกจับตัวภาพตัดมาที่ตอนปัจจุบันสแตนได้โกหกแดเนียลว่าโอฟิเลียยังมีชีวิตอยู่และรอแดเนียลอยู่ที่โรงแรมถ้าแดเนียลช่วยให้เขาหนีไปได้จะพาไปที่โรงแรมนั้นแดเนียลไม่ได้ปักใจเชื่อและไม่รับข้อเสนอของสแตนดันเต้สั่งให้แดเนียลทรมานอีเฟนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นหัวขโมยแอบขโมยน้ำให้กับชาวบ้านแดเนียลก็ต่อยอีเฟนไปหลายรอบอีเฟนก็ไม่พูดอะไรทำให้แดเนียลหยิบค้อนขึ้นมาเพื่อที่จะฟาดอีเฟนทำให้ลอร่าทนดูไม่ไหวจึงรีบเข้าไปกอดอีเฟนและรับสารภาพในตอนนี้ผู้ที่เป็นหัวขโมยแอบขโมยน้ำได้ถูกพาตัวไปที่สันเขื่อนและมีสแตนที่ต้องถูกโยนลงไปในเขื่อนด้วยแดเนียลจึงพาตัวลอร่าเตรียมจะโยนลงสันเขื่อนแต่ว่าเขาได้ดึงเจซีมายิงแทนและเก็บพวกสมุนของดันเต้จนหมดดันเต้ก็ร้องขอชีวิตแต่ว่าแดเนียลไม่สนใจในคำขอร้องจึงทำการสังหารดันเต้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสล็อต4ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ